วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่26พฤษภาคม2565กระทรวงกลาโหมของยูเครนได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นแสนยานุภาพอันรุนแรงของจรวดรัสเซียซึ่งกำลังถูกใช้โจมตีพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศพร้อมกับมีการออกมาเรียกร้องขอให้ชาติพันธมิตรส่งระบบยิงจรวดมาให้การช่วยเหลือทางด้านยูเครนอย่างเร่งด่วนคลิปดังกล่าวนั้นเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับแสดงให้เห็นการระเบิดอย่างรุนแรงหลายครั้งใกล้กับเมืองโนโวมิคาอีลิฟกาในแคว้นโดเนตจนเกิดคลื่นช็อกเวฟและเกิดกลุ่มควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นหรือว่าข้อความบอกว่านี่คือหน้าตาของสงครามครั้งใหญ่แล้วก็น่าหวาดกลัวที่สุดในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมของทางด้านยูเครนนั้นก็มีการเขียนทวิตเตอร์บอกว่ายูเครนพร้อมที่จะโจมตีตอบโต้อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมนั้นยังระบุด้วยว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบที่นาโต้ใช้เพื่อที่จะใช้ตอบโต้ทางด้านของทัพรัสเซียในทันทีในขณะที่รายงานข่าวว่าเวลานี้รัสเซียนั้นกำลังมุ่งเน้นโจมตีเพื่อยึดครองภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะแคว้นโดเนตส์และลูฮานมีพื้นที่บางส่วนถูกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่ฝ่ายรัสเซียยึดครองเอาไว้อยู่แล้วเพื่อสร้างสะพานบกเชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับแคว้นไครเมียทางตอนใต้ที่รัสเซียนั้นยึดมาจากยูเครนเมื่อปี2557กองทัพยูเครนเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียนั้นโจมตีเขตปฏิบัติการทางตะวันออกอย่างต่อเนื่องด้วยขีปนาวุธและการโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีการโจมตีโดเนตส์และลูฮานถึง10ครั้งมีรถถัง4คันปืนใหญ่2กระบอกและรถหุ้มเกราะ1คันรถยนต์อีก1คันและอุปกรณ์พิเศษอีก1ชุดนั้นถูกทำลายนะครับขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาทำลายโดรนโอลาน10เนี่ยนะครับได้อีก5ลำด้วยกันนี่คือเป็นสิ่งที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมของยูเครนนั้นมีการออกมาเผยแพร่นะครับว่าพวกเขากำลังดำเนินการเนี่ยนะฮะตอบโต้ในขณะที่รัสเซียนั้นเนี่ยก็ยังแสดงแสนยานุภาพในการที่จะเข้าพื้นที่โดยเฉพาะในโดเนตส์และก็ลูฮานนะฮะมีการใช้เรื่องของขีปนาวุธทำลายล้างที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบเนี่ยนะครับอย่างหนักแต่ว่านั่นแหละครับก่อนหน้านี้เคยมีการออกมายอมรับนะครับว่าทางด้านยูเครนนั้นขาดอาวุธยุทโธปกรณ์ในการที่จะตอบโต้รัสเซียและก็ครั้งนี้จะเห็นได้ว่ากระทรวงกลาโหมของยูเครนนั้นมีการร้องขอเนี่ยครับเรื่องของอาวุธในการที่จะใช้ตอบโต้ทางด้านรัสเซียอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเบื้องต้นนั้นเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของภาคตะวันออกยูเครนนั้นเนี่ยรัสเซียควบคุมได้แทบจะทั้งสิ้นแล้วและบางส่วนนั้นเนี่ยทหารยูเครนนั้นเป็นการยอมนะครับในการที่จะวางอาวุธแล้วก็ยอมเป็นเฉลยศึกสงครามเบื้องต้นนั้นมีการให้ข้อมูลกันว่ารัสเซียนั้นควบคุมตัวเฉลยศึกเอาไว้ได้แล้วกว่า 8,000 คนสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกครับ